สวัสดีครับผมหมากดิจิทัลครับมีคำถามถามมาว่าถ้าเราประชุมกับเพื่อนอยู่จะดีกว่าไหมถ้าเราประชุมกันไปแล้วก็ทำเอกสารกันไปด้วยพร้อมๆกันไปเลยเอาละเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีวิธีมาบอกครับต้องเข้าใจตรงกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Microsoft Teams นั้นเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการติดต่อสื่อสารและการทำงานเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการจะทำเอกสารร่วมกันนั้น Microsoft Team อาจจะไม่ได้เป็นตัวหนึ่งที่เอามาใช้นะครับตัวที่สามารถเอามาใช้เนี่ยก็คือ Microsoft Office เพียงแต่ว่าเราสามารถจะเอา Microsoft Office กลับเข้ามาในเปิดเข้ามาในระหว่างการทำมิงได้นะเอาละเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่านะครับว่า Microsoft Office แบบออนไลน์นั้นเนี่ยจะทำอะไรกันได้บ้างนะเดี๋ยวผมขอจะลองโดยใช้ Microsoft PowerPoint ก็แล้วกันในกรณีที่เราอาจจะอยากจะทํางานร่วมกันกับเพื่อนๆในทีมนะอาจจะทํารายงานร่วมกันหรือว่าจะ brainstorm กันหรือแม้กระทั่งเตรียม presentation ร่วมกันในระหว่างการพูดคุยกันผ่าน Microsoft Teams ก็ได้นะครับเอาล่ะตอนแรกเราต้องเข้าไปที่ Microsoft Office 365ก่อนนะหรืออาจจะเข้าไปที่ PowerPoint ออนไลน์ก่อนก็ได้นะครับทำยังไงล่ะ w w w ลองเซิร์ชใช้คำว่า PowerPoint ออนไลน์นะครับมันก็จะมี Microsoft Office.live.com นะ Office Live ค o m ทำงานร่วมกันนะพวกนี้ลองกดดูลิงก์แรกก็ได้นะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดหน้าจอที่เป็น PowerPoint ออนไลน์ของเรานะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มี Account 365นะครับก็ลงทะเบียนกันก่อน ก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะสมัคร Microsoft Account ให้เรียบร้อยเราก็สามารถจะเข้ามาในหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม New b l a c k Blank Presentation ตรงนี้ได้เลยนะสมมติผมเปิด Presentation เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นเป็นหน้าจอ Presentation ออนไลน์แบบนี้ผ่านหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยจากนั้นนะครับเราก็แช่นะกดปุ่มแช์ด้านบนสังเกตบนขวามือตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยและมันก็จะบอกว่า คุณจะแชร์ใครเข้ามาทำงานร่วมกับคุณละนะตรงนี้ผมก็อาจจะมีเพื่อนผมอยู่หรือถ้าจะให้สะดวกนะถ้าถ้าอยากจะจำอีเมลเพื่อนไม่ได้อะไรประมาณอย่างนั้นก็ทำได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม copy link ด้านล่างนี้เลยมากดไปแล้วมันก็จะถูก copy นะครับแล้วก็กด copy link ตัวนี้จากนั้นเราก็าเอาลิงก์นี้นั่แหละครับใส่เข้าไปในช่อง Microsoft Teams ของเราในช่องแชท บอกเพื่อนเราว่าอ่าเราเข้ามาแชร์เอกสารตรงนี้แล้วนะมาทำงานร่วมกันหน่อยสินะครับเอาละเพื่อนผมก็อาจจะคลิกตัวนี้เพื่อเข้าไปทำงานก็ได้เดี๋ยวลองดูนะหลังจากนั้นนะครับผมก็รอเพื่อนผมเข้ามาระหว่างทางผมก็พิมพ์เอกสารไปด้วยว่าเออนี่คือ,อ,อนี่คือรายงานอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนผมเข้ามาแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้ามา ทำงานร่วมกันได้เอ๊ะดูเหมือนจะมีสีมุ่งๆตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วอ่านี่ไงมีคนเข้ามาแล้วนะครับเขาอาจจะเพียรทํางานอยู่เห็นไหมครับนี่เขาก็จะทํางานพร้อมกับผมเลยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีสีอื่นๆนี่ยนะเราก็สามารถจะทํางานร่วมกันไดอ้อะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทํางานเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซฟนะ ไฟล์เนี่ยก็จะอยู่ใน Microsoft Office ออ,อนไลน์ของเราเราสามารถที่จะกดไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก Save as แล้วก็ดาวน์โหลด c ปี้ลงมาที่เครื่องเราหรือว่าส่งอีเมลไปก็ได้นะซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ Microsoft PowerPoint เท่านั้นนะครับ Microsoft Word หรือแม้กระทั่ง Excel ก็สามารถทำงานแชร์กันได้เหมือนกันหลักการเดียวกันเลยผมก็กดที่ Microsoft Word นะ ออนไลน์นะครับแล้วก็เลือก New Document ขึ้นมาจากนั้นหลังจากที่ Microsoft Word มันเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเล็กๆด้านบนคือปุ่มแชร์อย่างนี้กดที่ปุ่มแชร์เข้าไปแล้วก็กด Copy Link นะครับแล้วก็ส่งลิงก์แบบนี้ให้เพื่อนในกรณีที่เพื่อนของเรานั้นอาจจะเป็นคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกันนะครับการแชร์ลักษณะนี้บางครั้งก็อาจจะเข้าไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้วิธีโดยการคลิกที่กดปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วก็กดที่ แค e d i t ตัวนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปจะเห็นคำว่า Link Settings กด Link Setting เข้าไปเลยนะแล้วก็จะเลือกว่า anyone with the link เนี่ยถ้ากดเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับจนเป็นตัวหนาแล้วกด apply เท่านี้นะครับลิงก์ที่เรา copy ให้กับเขากด copy Link ตัวนี้นะแล้วกด copy อีกทีหนึ่งนะครับลิงก์ตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่เป็นสาธารณะและใครๆก็สามารถเข้ามาแก้เอกสาร ด้วยกันพร้อมกันได้ลองดูนะครับผมให้ลิงก์กับเพื่อนผมแล้วผมก็พิมพ์ข้อความอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อนผมก็อาจจะพิมพ์ข้อความตามมาเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลมันซิงก์กันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาอ้ามาแล้วเห็นไหมครับเท่านี้เองครับจริงๆแล้ว Microsoft Teams นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรมากมายก,กับการทำเอกสารร่วมกันแต่เราสามารถจะใช้ Microsoft Teams เป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสารให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราระหว่างการทำรายงานร่วมกันก็ได้นะครับผมมาดิจิทัลลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ